เคครับพาร์ท2นะครับเมื่อกี้น่าจะตัดจบไปแล้วก็พาร์ท2เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับแบบใกล้ๆเลยแล้วก็ยิงแบบนี้เลยน่าจะมีภาพนี่คือลากนะครับแล้วก็ยิงแบบนี้เลยเสียงขนาดจะไม่ซ้ำนะก็จะยิงใส่ลากแบบนี้นะครับมันก็จะหักบ้างนะครับก็ปล่อยมันไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบามากด้วยพยายามเอาวุ้นออกให้หมดแล้วกันถ้าไม่หมดนี่วุ้นจะเป็นอาหารของเชื้อราและแบคทีเรียนะครับอันนี้เราประสบปัญหาเรื่องกระถางไม่พอพยายามเอาออกให้หมดเลยรากหักนะครับทำใจไว้เลยต้นไม้ช้ำก็ทำใจไว้ด้วยแต่ก็เป็นวิธีที่จำเป็นนะครับถ้าเราขยับออกไม่หมดเราก็มาทำนี้คือต้นไม้ที่แข็งแกร่งยังไงซะมันก็จะกลับไปรอดอยู่แล้วนะครับถ้ามันสำออยก็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็จัดการกับมันนะธรรมชาติก็คัดต้นไม้แล้วก็คัดคนด้วยนะครับถามว่าผมทำตายไหมมันแน่นอนนะฮะเยอะแต่น้อยกว่าตอนที่เริ่มต้นนะแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูก็จะอัปเดตผ่านกล้องผ่านอะไรอยู่แล้วเนาะไม่รู้ว่ายังได้ยินเสียงกันอยู่ไหมนี่เห็นไหมธรรมชาติก็จะคัดพูดแอร์ทิ้งไว้สังเกตดีๆก็คือรากแบบไปเยอะมากนะบางทีคือแบบกลับลำนะครับม้วนขึ้นม้วนลงแล้วแต่เราวางตำแหน่งตอนที่เราปักไม้ครับตอนนี้เราปักทีนึงแบบนี้มันต้องอยู่แบบนี้นะครับแต่นี่กลับมากลับไปเง่าไปอยู่ข้างบนนะครับเวลาการปลูกก็ต้นพวกนี้ก็จะฟื้นช้านิดหน่อยเพราะว่าทิมกาเง่าอยู่ข้างบนต้นอยู่ข้างล่างบอนไซอาหารที่ดำๆนี่เราใช้ผงถ่านนะครับชุดแรกๆบางถ้าอยากได้น้ำเข้มๆอ่ะตำถ่านตำผงถ่านเองมันก็จะได้บุญที่แบบเข้มข้นแล้วก็ไม่ตกตะกอนดำไปเย็นน้ำอ่ะสีผสมอาหารก็น่าจะช่วยได้นะถ้าจะเอาแค่สีนะเห็นไหมนักยาวมากเลยนะโอเคนี่ก็ใช่นะนี่ก็ใช่ผมไม่แช่น้ำยาเร่งลงเร่งล่างนะครับส่วนตัวไม่ชอบคือที่บอกว่าธรรมชาติจะคัดคนที่แข็งแกร่งต้นไม้ก็เช่นกัน
ย้ายกันเป็นทางพาไปดูดินนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันนี่คือดินที่เราจะใช้กันเราใช้ดินกันแบบนี้นะครับลงดินซะเลยนี่คือต้นไม้ที่เราใช้แล้วลงดินไงดีพี่จำได้เนาะพี่เขาเตรียมดินมาให้แล้วนะครับแล้วก็ต้นเขาก็อยู่ตรงนี้มันเกี่ยวต้นเลยพวกนี้นะครับเราจะเป็นที่จะเราจะไม่คว้านเพราะว่าถ้าเราคว้านดินเหมือนพวกคลาเดียมที่มันไม่มีรากไม่มีรากตะกี้เนี่ยรากมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะแต่วิธีการปลูกต้นนี้ก็สลัดรากให้ลงมาแบบนี้ครับคือรากที่อยู่ข้างบนช่างมันเดี๋ยวมันก็แห้งตายไปเองนะครับเราก็จะเอารากลงล่างเลยถ้ารากมันยาวแบบนี้เราวนนะครับก็ม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้แล้วก็นี่เราก็เอาดินมาไปโปรยต้องใส่กระถางใหญ่นะมีความรู้สึกว่าอาการหูผมที่หูเคยอักเสบครับอาการจะกลับมาแล้วผมจะปลูกให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะปลูกได้ทั้งหมดหรือเปล่านะดินชุดนี้ไม่มีใบตำปูสมบูรณ์ในแบบนี้เนาะดินก็จะมีความใช่พวกนี้ก็จะอบในตะกร้าทีเดียวเลยแบบนี้แล้วก็เอาถุงใหญ่มาครอบเอาครับหนึ่งลากถ้าลากยาวๆก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับจะใส่ดินข้างล่างเยอะแล้วก็ให้ล่างมันวนก็คือลงไปแบบนี้แล้วโปรยดินข้างๆประคองต้นนะครับดันน้องให้อยู่ตรงกลางพอเราลดน้ำไปนะครับดินพวกนี้จะยุบไปนิดนึงมีความรู้สึกว่าเจ็บหูมากจะอยู่ถึง60ไหมเนี่ยเล็กลงคือปัญหาที่เราเจอกระถางไม่พอประมาณนี้นะครับนี่เป็นไม้กอจริงๆเลยนะนี่คืองานเพาะไม้กอนะครับที่แบบรากมีอยู่ข้างบนเลยเหมือนมีปัญหาที่หูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรน่าจะเป็นแผลเก่าใส่เยอะมีต้นเล็กนี้ด้วยนะสองต้นหลุดนะหลุดนี่คือไม้กอของแท้นะครับ
คแล้วเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เรามีเยอะนะแต่ว่าน่าจะต้องแบบต้องปลูกแบบนี้ทั้งหมดนะครับให้ต้นเขาโตนิดหนึ่งแล้วก็ขุดมาแยกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เตรียมกระถางไว้ไม่ทันด้วยต้นก็ขอ2แล้วกันนะครับเนื่องจากกระถางไม่พออนุบาลคือชุดนี้จะเป็นชุดที่เพิ่งออกจากวุ้นแต่ปีนี้นะครับถ้าผมจะเหมา2กอแบบนี้นะครับอนุบาลก่อนให้เขาออกแดดได้นะครับเราก็จะมาจับเขาผ่า